จริงๆประเด็นมันสำคัญมันอยู่ที่ว่ากำลังพูดว่าเราจะเอาตำรวจกับนายอำเภอนะครับสองหน่วยงานเนี่ยซึ่งเราเคยมีประสบการณ์ตั้งแต่สมัยรัฐบาลไทยรักไทยเอามารวมกันซึ่งก็จะรู้หมดว่าในอำเภอนั้นนะครับมีคนที่ดูแลและคุมนี่นอกระบบยังไงท่านก็พูดถึงผู้กำกับว่าผู้กำกับในแต่ละที่เนี่ยนะครับรวมทั้งนายอำเภอเนี่ยจะต้องเป็นกำลังหลักในการดำเนินการนั้นผมว่าสาระสำคัญอ่ะหัวใจมันอยู่แค่ตรงนี้แหละในการพูดทั้งหมดเนี่ยว่ามันก็ต้องได้ผู้กำกับที่สามารถที่จะทำงานได้ก็ต้องได้นายอำเภอที่มีความมุ่งมั่นในการที่ทำงานปัญหานี้ที่สามารถแก้ไขได้นะครับผมว่าหัวใจมันอยู่ที่เรื่องนี้ครับการคนนั้นแปลว่าเพื่อไทยไม่มีการฝากเด็กตำรวจไม่มีหรอกครับโดยอำนาจหน้าที่มันทำไม่ได้กฎหมายมันบอกชัดเจนนะครับผมเพียงแต่ว่าก็พูดในประเด็นเหล่านี้ถึงอันนี้ก็จะบอกว่าตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถจะดำเนินงานได้ถ้าไม่มีคนที่สามารถทำงานเข้าขากันได้เพราะนั้นหัวใจสำคัญอยู่ที่ว่าทำไงจะให้นายอำเภอกับผู้กับผู้กับสามารถทำงานได้และเป็นแกนนำสำคัญในการดำเนินงานซึ่งก็28นี้เราก็จะประกาศชัดเจนในการที่จะดูแลดีเดย์เรื่องนี้นะครับแล้วก็จะทำวอลลุ่มที่จะติดตามในทุกเขตอำเภอเลยว่าสามารถทำงานได้ประสบความสำเร็จแค่ไหนที่จะแก้หนี้นอกระบบได้ที่อย่างฝ่ายค้านที่อยู่จะมีโยงมาเป็นเรื่องการเมืองมองเป็นเรื่องการตัวเพื่อไทยเนี่ยมันจะหวั่นจะต้องเพราะว่ามีการไปร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยก็ไม่เป็นไรครับอันนี้อยู่ที่เจตนารมณ์และความตั้งใจจริงที่จะทำเมื่อมันไม่มีเจตนาแบบนี้ไม่ได้พูดแบบนี้แล้วก็ไม่ได้มีความมุ่งหมายแบบนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็เป็นธรรมดาฝ่ายค้านเขาต้องหาประเด็นมาผูกก็ให้มันเป็นประเด็นในการวิพากษ์วิจารณ์ก็รับฟังไว้ว่าซึ่งก็เป็นสิ่งที่พูดถึงเรื่องตามกฎหมายถ้าพูดตัวบทกฎหมายมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มันต้องดูข้อเท็จจริงนะครับถ้าฝ่ายค้านหยิบยกประเด็นนี้ไปอภิปรายเป็นไม่ไว้วางใจอะไรเงี้ยมั่นใจว่ารัฐบาลหรือตัวนายกจะชี้แจงให้สภาเคลียร์ได้ใช่ไหมครับก็ไม่มีปัญหานะครับเพียงแต่ว่ามั่นใจหรือว่าประเด็นนี้มันมีข้อเท็จจริงที่จะสามารถทำงานนี้ได้ผมอยากให้ฝ่ายค้านทำงานบนพื้นฐานที่เข้าใจกันแล้วก็แก้ไขปัญหาตามที่กฎหมายทั้งหมดมีนะครับแล้วก็อย่าให้มันกลายเป็นเสียเวลาพี่น้องประชาชนในการแก้ปัญหาหยิบเอาแต่ประเด็นทางการเมืองเพื่อจะเอาชนะเพื่อสร้างคะแนนอย่างนี้อันนี้ไม่เป็นประโยชน์นะครับก็อยากฝากให้ไต่ตองและพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีท่านรองจะมีการเรียนนายกอะไรเรื่องการพูดจาสวัสดิ์เฉลี่ยอะไรเงี้ยเหมือนที่ท่านรองเคยเตือนเรื่องการพูดตรงเนี่ยทำให้เกิดไม่ต้องเตือนท่านนายกเพราะเรื่องนี้ไม่ได้มีเจตนาอะไรอย่างนั้นแล้วเราฟังกันแล้วเราก็เข้าใจว่าท่านนายกอยากให้กระชับแล้วก็ช่วยติดตามดูว่าการทำงานในพื้นที่จะแก้ปัญหานี้ผู้กำกับกับนายอำเภอเนี่ยทำงานกันได้ดีมากน้อยแค่ไหนก็บอกให้ช่วยกันติดตามดูนะครับแม้ว่าจะได้ผู้กำกับที่แฮปปี้หรือไม่แฮปปี้ก็ตามซึ่งคำว่าแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้หรือสมหวังไม่สมหวังเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าต้องมาฝากแต่หมายความว่าเรามาอยู่แล้วเราเจอผู้กำกับเราเจอผู้ว่าที่สบายใจไหมก็โอเคบางคนเนี่ยเขาทำมาแล้วเขาเจอผู้กำกับเจอผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทำงานได้ด้วยดีก็เขาก็สบายใจเขาก็สมหวังอันไหนบางคนมาเจอผู้ว่าหรือผู้กำกับที่ทำงานไม่สอดคล้องกันเขาอาจจะไม่สมหวังประเด็นสาระสำคัญมันอยู่ที่ตรงนั้นนะครับ